การปลูกต้นพริกลอยในน้ำคลองไม่ต้องรดน้ำนะคะวันนี้ก็ลูกสาวป้าแมวก็ถ่ายรูปส่งมาให้นะคะเม็ดใหญ่แล้วคือใจร้อนแต่ว่าจะรอให้เม็ดแดงก่อนแล้วค่อยทำคลิปอัปเดตนะคะทีนี้ว่าอาจจะมีหลายคนที่ต้องการรออัปเดตป้าแมวนะคะก็เลยรีบเอามาลงให้ดูก่อนก็จะได้เป็นภาพนิ่งอะไม่ได้เป็นคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะรอให้เมล็ดแดงแล้วเดี๋ยวจะลองให้น้องมะนาวถ่ายคลิปให้ดูนะคะถ้าใครอยู่ติดคลองหรือว่าอยู่ติดบ่อนี่นะคะลองเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ